สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซาร่าไทยค่ะวันสงกรานต์เป็นวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเดือนเมษายนค่ะในวันที่13ถึงวันที่15เมษายน2563ปีนี้นะคะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการแต่จะชดเชยให้ในภายหลังที่เหมาะสมค่ะสำหรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อนฝูงรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุรวมกลุ่มสังสรรค์เล่นสาดน้ำหรือตั้งวงดื่มสุราสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อให้กับบุคคลใกล้ชิดนะคะดังนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเราจึงมาส่งน้ำพระกันที่บ้านค่ะจึงต้องจัดเตรียมโต๊ะวางพระชั่วคราวผ้านุ่มๆสำหรับเช็ดทำความสะอาดพระพุทธรูปค่ะถาดรองน้ำขณะส่งน้ำพระพุทธรูปค่ะขันน้ำใส่น้ำบริสุทธิ์น้ำสะอาดนะคะเครื่องหอมที่ประกอบไปด้วยดอกไม้เช่นดอกมะลิดอกกุหลาบดอกรักน้ำปรุงหรือน้ำอบเป็นต้นค่ะแต่ก่อนที่เราจะเชิญพระพุทธรูปลงมาทำความสะอาดนะคะวันนี้เราได้อัญเชิญสมเด็จองค์ประถมหรือพระพุทธเจ้าองค์แรกหรือสมเด็จพระพุทธสิกขีวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะควรกล่าวคำขอขมาดังนี้ตั้งนโม3จบแล้วตามด้วยรัตนัตเยปะมาเทนะทะวารตะเยนะกะตังสังพังอัปปะราทังชมาตุโนพันเตกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ที่ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัยด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วนำพระพุทธรูปมาทำความสะอาดเสียก่อนหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนำพระพุทธรูปมาวางไว้ที่ถาดรองชั่วคราวปรุงเครื่องหอมดอกไม้น้ำปรุงน้ำอบกับน้ำสะอาดก่อนส่งน้ำพระพุทธรูปควรสวดมนต์ดังนี้ค่ะตั้งนโม3จบนะคะแล้วตามด้วยอิมินาสินจะเนเนวะโรโคโสโกอุปัตทะโวนิพพันตุสัพพโสเอเตสุขีโหนตุนิรันตรังด้วยการส่งน้ำนี้ขอทุกโศกโรคภัยทั้งหลายจงดับหายมาลายสิ้นขอให้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลบ้านเลขที่และบุคคลผู้เป็นที่รักทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญจากนั้นก็อธิษฐานขอพรต่างๆค่ะเมื่อนำพระพุทธรูปกลับขึ้นหิ้งแล้วก็สามารถสวดมนต์ตามที่เคยสวดเช่นอิติปิโสชัยมงคลคาถาหรือพาหุงธรรมวัตจักกับปวัตนสูตรและคาถาชินบัญชรตามสะดวกค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและคนในครอบครัวนะคะ